ก็ขอสิ่งที่เป็นสิริและเป็นมงคลที่เธอทุกคนได้มีจิตเนื้อจิตตัวก็คือปัญญาที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอนมาจงสถิตอยู่ในจิตของเธออย่าให้เสื่อมให้คลายสามารถจะนำมาใช้ได้ทุกขณะเวลาที่เธอปรารถนาจะพึงใช้ความรู้นั้นๆขอกำลังของบารมีของครูบาอาจารย์พรหมเทวดาผู้มีจิตเมตตาต่อเธอทั้งหลายโปรดเมตตาดลจิตและก็ดลใจให้กระแสใจของเธอได้เข้าถึงมรรคถึงผลถึงความดีที่เธอปรารถนาทุกคนคืนนิพพานชาตินี้โดยง่ายทุกคนเทอญ